เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดินย้อนอดีตเมื่อหลายสิบล้านปีล่วงมาแล้วพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพเป็นภูเขาหนองและบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบณที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์หรืออย่างไรยังไม่มีใครให้คำตอบเหล่านี้ได้เพราะร่องรอยของมันได้จมลงสู่ใจกลางของโลกเมื่อราว30ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แผ่นดินของที่ราบภาคกลางซึ่งรวมไปถึงอ่าวไทยในปัจจุบันก็ได้ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้เองพื้นที่ราบที่ทรุดตัวได้กลายเป็นแหล่งสะสมของตะกอนจากแม่น้ำลำคลองตลอดเวลาหลายสิบล้านปีที่ที่ราบภาคกลางทรุดตัวลงก็ไม่ปรากฏว่าบริเวณนี้จะมีน้ำทะเลแต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นน้ำทะเลยังอยู่ไกลถึงปลายแหลมมลายูทะเลได้หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินที่ราบภาคกลางเมื่อราว2ล้านปีมานี้เองน้ำทะเลได้หนุนเข้ามาถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างร่องรอยตะกอนจากทะเลจึงฝังทับถมอยู่ในชั้นดินเบื้องล่างของพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังผลให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยวจนถึงทุกวันนี้ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาน้ำทะเลก็ถอยร่นลงมาอีกครั้งอาจเนื่องมาจากการงอกของแผ่นดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนภาพตัดขวางนี้แสดงพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยไล่เข้ามาในปากน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าพื้นดินที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล4เมตรลงมาเป็นบริเวณที่มีตะกอนทะเลสะสมอยู่เบื้องล่างข้อมูลทางธรณีวิทยานี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เข้าใจถึงกำเนิดของอ่าวไทยดูเหมือนว่าชายฝั่งทะเลของไทยนั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลาแผนที่อาณาจักรสยามนี้วาดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่24โดยชาวฝรั่งเศสคราวที่มาติดต่อค้าขายกับกรุงสยามดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากแผนที่ปัจจุบันชายฝั่งทะเลที่เปลี่ยนไปก็อาจเนื่องมาจากความผิดพลาดในการวาดแผนที่หรืออาจจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลบ้านแหลมสิงห์คือหมู่บ้านที่อยู่บนแผนที่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่เมื่อเวลาผ่านไป18ปีหมู่บ้านนี้ก็แทบจะถูกกลืนหายไปในทะเลเสียแล้วไม่เพียงแต่พื้นที่ของบ้านแหลมสิงชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวสีแดงนี้คือบริเวณที่จมหายลงไปในทะเลเสียหมดสิ้นแล้วในปัจจุบันพื้นที่ของไทยกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรในส่วนของด้ามขวานั้นได้ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลจึงปรากฏชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,840 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกทะเลด้านนี้มีชื่อว่าอ่าวไทยเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกก็มีทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่โอบล้อมชายฝั่งที่มีความยาวกว่า865กิโลเมตรทะเลทั้งสองฝั่งนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงภาพที่เห็นอยู่นี้คืออ่าวไทยตอนในเมื่อพิจดูให้ดีจะเห็นลักษณะของอ่าวไทยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาไทยรูปตัวกอบริเวณนี้เองที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดที่ไหลลงมาจากแผ่นดินผ่านทางแม่น้ำสี่สายคือแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงน้ำที่ไหลลงมาทำให้ทะเลบริเวณนี้มีความเค็มต่ำกว่าทะเลเปิดทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นยังพัดพาเอาสารอาหารจากแผ่นดินลงมาที่ปากอ่าวกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีของแพลงต้อนพืชแพลงต้อนพืชนี้เองจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลนานาชนิดอีกทีหนึ่งเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดให้ปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพากันมาอาศัยในอ่าวไทยตอนในเป็นจำนวนมากปลาทูก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เข้ามาจับจองท้องทะเลของอ่าวไทยสืบทอดเผ่าพันธุ์มานานไม่ต่างไปจากชนชาติไทยที่เป็นเจ้าของแผ่นดินถัดลงมาคืออ่าวไทยตอนกลางเริ่มจากทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาส่วนของอ่าวไทยตอนกลางและตอนนอกนี้เองที่มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลหลายครั้งที่เรือประมงที่วิ่งอยู่กลางทะเลไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังอยู่ในหน้าน้ำของประเทศใดภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลของอ่าวไทยพื้นท้องทะเลเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายแอ่งกระทะบริเวณอ่าวไทยตอนในและตอนนอกพื้นท้องทะเลจะค่อยๆลึกลงไปยังจุดกึ่งกลางบริเวณกึ่งกลางของแอ่งนี้มีความลึกเฉลี่ย80เมตรส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาก็มีความลึกเพียง85เมตรเท่านั้นในบริเวณที่เป็นเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้พื้นท้องทะเลจะมีสันทรายยกขึ้นมาเริ่มจากชายฝั่งมาเลเซียเข้ามาถึงตอนกลางของอ่าวไทยสันทรายที่ยื่นเข้ามานี้จะปิดกั้นไม่ให้มวลน้ำชั้นล่างของอ่าวไทยหมุนเวียนติดต่อกับน้ำในทะเลจีนใต้ทำให้สารอาหารต่างๆหมุนเวียนอยู่ในอ่าวไทยเท่านั้นอ
ทะเลด้านทะเลอันดามันนั้นเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียโดยตรงพื้นท้องทะเลจึงมีลักษณะเป็นไหลทวีปมีความลาดชันมากและพื้นท้องทะเลมักจะเป็นพื้นทรายน้ำทะเลฝั่งอันดามันจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและน้ำใสจึงปรากฏแนวปะการังที่สวยงามตามหมู่เกาะในทะเลเหล่านี้กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไข่มุกแห่งอันดามันแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายเนื่องจากเป็นทะเลเปิดจึงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุมของทะเลฝั่งนี้จึงแทบจะไม่มีกิจกรรมทางทะเลเกิดขึ้นเลยแม้ว่าทะเลทั้งสองฝั่งจะมีภูมิประเทศแตกต่างกันแต่ก็เป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติมากมายชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านมีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตลอดแนวเป็นเสมือนเขื่อนกั้นกลางระหว่างทะเลและแผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์นานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำและสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาวางไข่และเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณนี้ป่าปะการังตลอดแนวชายฝั่งทั้งสองด้านเป็นที่อยู่อาศัยและหาอาหารของฝูงปลาน้อยใหญ่แนวปะการังยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ทะเลมากมายความงามของสัตว์เหล่านี้เป็นเสมือนสีสันแต่งแต้มให้แนวปะการังมีเสน่ห์ประทับใจแก่ผู้มาเยือนระหว่างป่าชายเลนและแนวปะการังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใต้ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของท้องทะเลอีกแห่งหนึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของเต่าทะเลและพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวกับปลาโลมาอ
ภาพเขียนสีในผนังถ้ำบนเกาะเขาเขียนจังหวัดพังงาและถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่เป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภาพเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและบ่งบอกถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อทะเลอย่างลึกซึ้งวิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลก็ยังปรากฏให้เห็นได้จากกลุ่มชนที่ขนานนามของตัวเองว่าชาวน้ำในปัจจุบันหลายคนเรียกพวกเขาว่าชาวเลชนกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ในทะเลมีเรือเป็นเสมือนบ้านกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆความผูกพันกับทะเลอย่างลึกซึ้งได้แสดงออกมาให้เห็นจากวัฒนธรรมที่เป็นของเขาเองทะเลไทยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลป์ในน้ำหากแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ครั้งโบราณหลักฐานมากมายแสดงถึงความรุ่งเรืองของดินแดนในแหลมมลายูในฐานะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเส้นทางสายเครื่องเทศที่เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายทางน้ำระหว่างจีนและอาหรับในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทะเลไทยก็ยังมีบทบาทในฐานะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยตามเส้นทางเดินเรือในอดีตจึงพบซากเรือสำเภาโบราณจมอยู่พร้อมสินค้าเป็นจำนวนมากซากเรือที่นอนสงบนิ่งใต้ท้องทะเลนับร้อยๆปีกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะทันทีที่เรือจมการเวลาของทุกสรรพสิ่งบนเรือก็หยุดนิ่งและจมลงสู่ก้นทะเลThank you.
เส้นทางการเดินเรือแต่โบราณนี้เองทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตและทะเลไทยแห่งเดียวกันนี้ที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวย่างไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นทุกๆวันจะมีเรือสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือกรุงเทพเกือบ500ลำคลังเก็บสินค้ามีสินค้าอยู่เต็มท่าเรือกรุงเทพแห่งเดียวไม่เพียงพอสำหรับเรือสินค้ามากมายเหล่านี้เสียแล้วเรือสินค้าขนาดใหญ่จะต้องมาที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบแม้กระนั้นเมื่อรัฐบาลเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการส่งออกจังหวัดทางชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีระยองเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศอ่าวไทยเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะเป็นแหล่งวางไข่และหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่าวไทยกำลังจะมีบทบาทที่สำคัญในฐานะเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุดน้ำทิ้งจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของน้ำทะเลและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากขาดการป้องกันและวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างดีแล้วเราอาจจะต้องสูญเสียทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามไป